ติดไฟจนติดบ้านประอินพะหนโยธินมีขอบกินไม่น้อยแม่ค้าหน้าวานนั่งร้านแพงน้อยปากติดจมูกหน่อยนั่งร้อนพวงมาลัยสะพานหลังจากมีการปลดล็อกดาวน์นะครับทำให้หลายธุรกิจเริ่มมีการเคลื่อนไหวกันมากขึ้นและกลับมาเปิดกันอีกครั้งนึงครับรวมถึงธุรกิจร้านอาหารของคุณจตุรงค์นะครับที่มีชื่อว่าครัวรุงลงครับครัวอาหารแห่งความบันเทิงได้กลับมาเปิดให้บริการตามปกติแต่ว่ายังคงมาตรการการป้องกันเหมือนเดิมล่าสุดเจ้าตัวได้มีการผุดไอเดียคลายความเครียดในช่วงที่โควิด-19 ได้ลุกก็มีการลุกขึ้นมาใส่เอวใส่สะโพกโชว์สกิลการเต้นให้กับลูกค้าให้ดูกันเพื่อเป็นการผ่อนคลายโดยพนักงานในร้านทั้งหมดรวมถึงตนเองต้องหยุดทำทุกอย่างออกมาเต้นโดยใน1ชั่วโมงจะต้องหยุดเต้น1นาทีเพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับลูกค้าแถมยังเปลี่ยนเพลงทุกๆเดือนอีกด้วยครับเรียกได้ว่าสร้างรอยยิ้มให้กับลูกค้าได้ไม่น้อยเลยทีเดียวด้วยพิษเศรษฐกิจด้วยโดยกลัวคนจะไม่มาแล้วกลัวคนก็จะกังวลเรื่องโควิดด้วยก็เลยก็ค่ากลัวร้านเราก็ขยับกับระบบระเบียบอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมปรากฏว่าผิดคาดเพราะว่าในช่วงโควิดเนี่ยลุงก็เริ่มทำคลิปตลกแสดงเป็นตองวุ่นจิ้นคุ้นแผนแสดงเป็นกระเทยวันหนึ่งลงทุกคลิปเลยคลิปเนี่ยมันก็เลยช่วยให้คนเนี่ยเข้ามาในเพจแล้วดูแล้วก็ติดตามแล้วก็อยากมาณเวลานี้กลับมาเหมือนเดิมก็โอเคสบายใจไปเดือนนี้เราจะเต้นเพลงตั้งแต่รังสิตเอาเพลงมันมันตั้งแต่รังสิตไปจนติดบ้างไปอินโดนเนี่ยครับสำนักงานทำท่าทำทางท่าให้เหมือนกันทุก1ชั่วโมงเราจะหยุด1นาทีให้ลูกค้าเห็นอ่ะแล้วก็เต้นให้จับมันๆเดือนหน้าก็จะเปลี่ยนเพลงใหม่ทุกเดือนแต่ถ้าทุก1ชั่วโมงก็จะหยิบโทรศัพท์ได้เลยมีเสียงสัญญาณบอกแล้วให้ท่านเตรียมตัวหยิบโทรศัพท์มาถ่ายเต้นๆๆๆมาแล้วองค์อยู่ถ้าองค์อยู่ลูกค้าเต้นลูกค้าได้ถ่ายคลิปอ่ะได้ถ่ายนู่นได้หัวเราะได้ยิ้มได้อะไรอ่ะเพจเราก็ลงไอ้เต้นๆเนี่ยอยู่บ่อยๆให้คนรู้ว่าเราทำแบบนี้นะเราสนุกนะเป็นแฮชแท็กครัวอาหารแห่งความบันเทิงโอ้โหแล้วก็เรื่องที่มีมาก่อนหน้านี้นะคะเจ้าตัวก็ชอบถูกนิกกี้ณฉัตรยั่วโมโหค่ะมีการโพสต์ภาพมุ้งมิ้งกับลูกสาวใบเฟิร์นถึงขั้นที่โอ้โหยอมรับกลางวงสื่อว่าโมโหจริงนะล่าสุดค่ะนิกกี้ก็บุกไปถึงถิ่นไปที่ร้านอาหารเลยไปขอขมาแล้วก็ปิดท้ายด้วยการอัดคลิปเต้นโชว์เป็นแพ็คคู่ค่ะเป็นงานเป็นการเลยนะจริงๆเลยนะอ้าวได้ไงว่าขอขมายังไงในหลักที่เราเป็นเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์อะไรนะให้มันขอขมาอย่างถูกต้องไม่ชิกกี้ก็นโมพุทธายะนโมสามจบแล้วก็พุทธาที่นิกกี้ต้องการอะไรอ่ะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนี่เอาเป็นงานเป็นการเลยนะจริงๆเลยนะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะจะยกโทษให้มันแล้วแต่ไม่ถึงสาระภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะผมนิกกี้ณฉัตรขออภัย